ส่วนตัวก็ชอบงานวาดรูปนะครับแต่ว่าไม่เป็นนะครับพยายามมาหลายรอบก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ถือว่าได้ทดลองแล้วกันนะครับว่าการสร้างสรรค์งานเราสามารถใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างก็น่าจะมาตกกับ Procreate นะครับลองดูความสามารถจากชิ้นงานนี้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะวาดวงกลมนะครับง่ายมากเลยนะครับเริ่มจากเลือกสีนะครับที่เราชอบเลือกขนาดเส้นนะครับวาดวงกลมนะครับบนหน้าจออ้อยไม่สวยเลยไม่เป็นไรครับกดค้างไว้แล้วก็ใช้นิ้วอีกหนึ่งนิ้วนะครับคลิกลงไปในพื้นงานนะครับโปรแกรมแปลงให้เป็นวงกลมโดยอัตโนมัตินะครับย่อขยายได้ย่อเสร็จแล้วกดปุ่มนะครับ Edit Shape นะครับเลื่อนตำแหน่งกดไปที่ปุ่มสีอีกรอบนึงนะครับกดค้างไว้แล้วก็ลากสีมาปล่อยนะครับได้แล้วนะครับชิ้นงานไม่ยากเลยลองดูเลเยอร์นะครับเลเยอร์หนึ่งของเราก็คือวงกลมนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่กดคลิกที่ชั้นเลเยอร์นะครับเลือกคำสั่งClipping Mask นะครับจะสังเกตว่าเลเยอร์2จะมีลูกศรหักชี้ลงนะครับลองดูว่าน่าสนใจตรงจุดไหนไปเลือกสีใหม่นะครับให้แตกต่างกับเดิมคราวนี้ผมจะเริ่มคล้ายๆวาดเป็นเส้นโค้งนะครับผ่านวงกลมนะครับที่เรามีอยู่เดิมบริเวณด้านล่างนะครับนะครับปิดเส้นให้มันเป็นเส้นทึบนะครับเราจะไม่เห็นอะไรนะครับตรงนี้เลือกสีลงมาว่าเป็นไงครับสีไม่ทะลักออกไปชอบตรงนี้นะครับลองใหม่นะครับเลเยอร์นะครับคลิกเลือกเลเยอร์ฐานก่อนก็คือเลเยอร์หนึ่งกดเพิ่มเลเยอร์นะครับเลือกสีใหม่วาดอีกชิ้นนึงนะครับลากสีก็อาจจะคล้ายๆภูเขาแล้วกันนะครับเลเยอร์ฐานนะครับกดเพิ่มเลเยอร์นะครับเลือกสีสวยงามแม้ว่ามือจะไม่นิ่งเลยนะครับถ้าต้องการยกเลิกการทำงานล่าสุดนะครับใช้2นิ้วดับเบิลแท็บนะครับเรียบร้อยอันดูเป็นไงครับความสามารถของ Procreate ที่น่าจะตอบสำหรับคนที่วาดไม่ค่อยเก่งนะครับมือไม่นิ่งนะครับแต่ยังอยากวาดหรือสร้างสรรค์งานอยู่นะครับ